วัสดีครับเซนนะครับผมสุพงศ์อุดมกาญจนาครับผมจากคณะเศรษฐศาสตร์ครับผมทำไมเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ล่ะครับอย่างที่เซนบอกไปหลายๆการสัมภาษณ์นะครับว่าเซนมองว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือการตัดสินใจครับผมการตัดสินใจในสิ่งที่ว่าสิ่งนี้สำคัญกว่าสิ่งนี้แล้วเซนมองว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยครับช่วยรองรับการตัดสินใจกับเซนก็เลยเลือกที่จะเรียนเศรษฐศาสตร์ครับจริงๆเซนจะพยายามเหมือนกับว่าตารางเรียนของเราอะครับเราก็จะตั้งเอาไว้เลยว่าช่วงเรียนคือเราก็เรียนนะหรือช่วงที่เราทำงานคือเราก็ที่เราว่างจริงๆเราไม่ได้แบบตรงกับคาบเรียนนะครับเราก็เลือกจะไปรับงานก็จะแบ่งเวลาแล้วก็เวลาเรียนเราก็จะพยายามเหมือนกับว่าแฮปเข้าใจในห้องก่อนแล้วก็มันก็มีจดเลคเชอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อเอาไปอ่านต่อหรือว่าถ้าเกิดสมมติจำเป็นจริงๆต้องหยุดในคาบนั้นจริงๆเราก็จะเลือกที่ฝากเพื่อนจดเลคเชอร์แล้วขอเลคเชอร์เพื่อนมาอ่านหรือว่าไม่เข้าใจจริงๆก็เดินไปถามอาจารย์ครับจริงไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะว่าเหมือนกับเราจะล็อกคิวไว้ก่อนเลยว่าวันนี้หยุดไม่ได้นะเราจะเป็นสายพรีเซนต์ครับด้วยความที่เราเป็นคนพูดเก่งเพื่อนก็เลยจะให้เราเป็นสายพรีเซนต์ตลอดมศวเป็นมหาลัยที่อบอุ่นครับเรามาถึงก็มีเพื่อนๆที่คอยแบบเรามีเพื่อนสนิทที่คอยแบบให้คำแนะนำเราคอยแบบช่วยเหลือเราตลอดเรียกว่าเป็นเพื่อนที่ไปกินหมูกระทะฮะไปกินชาบูกินหมูกระทะด้วยกันบ่อยมากครับกับเพื่อนแล้วก็รวมถึงว่าเราเป็นคนชอบกิจกรรมครับอยากจะมีชมรมที่หลายคนจะรู้เซนทำชมรมอาสาหรือว่าทำศูนย์นิสิตอาสาก็จะเป็นกิจกรรมที่เซนชอบมากก็แบบมีอะไรให้ทำเยอะครับเรียกว่าถ้าใครมาอยู่ที่นี่ไม่เหงาแน่นอนครับก็อย่างที่เซ็นไปอะครับจะมีค่ายชื่อค่ายเป็นที่ว่าค่ายชุมชนครับผมก็เหมือนกับว่าเราจะเข้าไปทำพื้นครับพื้นให้กับโรงเรียนไปคอยจัดการเรื่องแบบสวนให้เขาอะไรเงี้ยครับไปจัดการทำให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยขึ้นไปปรับปรุงห้องสมุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตกับชาวบ้านด้วยใช่จริงๆเซ็นมองว่าเลือกเศรษฐศาสตร์ด้วยแล้วก็ได้ชอบในเรื่องธุรกิจด้วยครับผมเซ็นก็จริงๆอยากจะมีกิจการของตัวเองธุรกิจของตัวเองก็อย่างแฟนครับมีเป้าหมายก่อนเลยจะมีเป้าหมายแล้วก็มีแรงบันดาลใจจากคุณตาที่เราแบบต้องการที่จะเรียนจบให้ท่านอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะทำเพื่อท่านจริงๆอะไรครับก็น้องๆลองหาเรียกว่าเป้าหมายในชีวิตครับเป้าหมายว่าสิ่งที่เราทำเราอยากทำอะไรแล้วข้อหนึ่งที่เราทำคือสิ่งที่เราทำต้องมีความสุขด้วยเหมือนกับแฟนอย่างข้อหนึ่งที่เรียนเลยคือความสุขถ้าแฟนทำสำเร็จความสุขนึงก็คือให้กับคุณตาซึ่งเมื่อคนตายมีความสุขเราก็มีความสุขก็อยากฝากน้องๆครับเป็นกำลังใจให้รู้ว่าบางทีมันเหนื่อยบ้างมันท้อบ้างครับผมแต่ว่าถ้าเราตั้งใจรับรองทำได้ทุกอย่างครับ